วยงามตามท้องเรื่องโอ้โหทำเสร็จแล้วมันคืองามแท้เห็นไหมพี่น้องยังจำกันได้เมื่อ 2-3 เดือนก่อนครับผมเคยมาถ่ายของเสียจ่อยนะครับคันนี้ก็ตอนนั้นเอามาจอดอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทำนะครับมาวันนี้ทำเสร็จแล้วครับคันนี้ครับทำสีอะไรเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะลุยงานแล้วคันนี้ยังไม่ขายครับโอ้ยเสียใจไหมเห็นงามๆแล้วยังไม่ขายเอาดิคันนี้ผมบอกให้แกต่อกระบะ3.80 เมตรครับ3.80 เมตรนะครับใกล้เคียงกับของห้างเลยนะครับของห้าง4 เมตรนะนี่เป็น3.80 เมตรแล้วทีนี้ความกว้างในมันบ่เสียข้างในบ่2.16 เมตรอ่ะหรือข้างนอกข้างนอก2.16 เมตรครับก็คือเมื่อก่อนจะเป็น2.10 เมตรเนาะข้างในครับข้างนอกครับ2.10 เมตรนี่เป็น2.16 เมตรครับความกว้างของกระบะสวยงามครับสวยงามยันโชเฟอร์ว่ามีเนี่ยครับว่าสั้นตัวนี้ก็เฮ็ดสีน้ำเต็มตะกอนมันเป็นสีอย่างเสียดสีเท่าครับเป็นสีเท่าเนาะสีครีมเท่าๆเห็นปะครับนี่เลยเฮ็ดโคนใส่กันเลยโคนใส่กันเลยครับสีขาวน้ำกันเลยตัวนี้เมก้าครับเมก้าสวยงามช่วงล่อช่วงล่อมันเท่าไรครับเสียคะเนี่ยดุมดุมหน้าดุมหลังช่วงล่อเท่าไรนะกระบอกดำ6ตันครับเอายกขึ้นได้สุดแล้วป่ะนี่บ่ครับยังไม่สุดเจ้วันสุดเราคือสิองศาคือยังคือนั่นแท้ซั่นเนาะมันซ้ำนี่ไหลบ่เบิดเด้นี่7ตรงแล้วเสียยกขึ้นสุดครับกระบอกอยู่แนวตั้งตรงกระบอกดำ6ตันแกนใหญ่ครับแล้วก็ขาตะกะแตนยาวครับขาตะกะแตนยาวเป็นกระบอกดำที่อู่โชคชัยนะครับซื้อมาจากอู่โชคชัยเห็นป่ะครับเสียเนี่ยครับอันนี้ก็ให้สร้างเขาพับเล่นวะครับพวกขางพวกนี้ครับสั่งเขาพับมาครับก็เอามาใส่เลยเฮามีแต่ตั้งอันนี้ขึ้นป่ะอันนี้เฮาตั้งขึ้นมันป่ะเนี่ยครับอาจจะโอ้เห็ดงามเว้ยฝีมือสร้างทุนปลาไทยนี่คือล่าง3ครับตัวนี้ล่าง3มีแต่ล่าง3ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยสามารถเปิดฝาแล้วก็เอารถไถรุ่นประมาณ47เนี่ยเขาได้เลย59 47นี่เขาได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องถอดฝาท้ายลงนะครับเนี่ยถ้า40ถ้า50 50ลงมานะครับรุ่น50 L ถ้าเป็นรุ่น L ลงมานี่เข้าได้เลยครับเปิดฝาท้ายเข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่น M นี่สิติดตรงนี้ครับเนี่ยหลอมติดตรงนี้ M5000 M6000 ติดครับของผมติดครับนี่
ี้เป็นฝาค้างแบบฝาข้างครับฝาข้างแบบทำแบบนี้เลยครับโอ้ลูกน้องฝีมืองามมีลีวะเจ็ดดีวะแข็งแรงดีแข็งแรงดีสันดอกตัวนี้เป็นร่างของเครื่องเสียงตัวนี้ร่างงกเนาะตัวเยอะจังไงครับครับสแลกใส่สแลกตัวหนึ่งสองตัวขังละสองแสดงว่ามืออื่นในออกงานตัวนี้โอ้ยางนี่ใส่ยางเขาเลยป่ะไปใส่กระชากทุกอย่างไปใส่อยู่ครับอืมคือเฮ็ดอันนี้เรียบร้อยก่อนจะใส่ยางเออคือบ่ยางเขาใส่รถเนี่ยตั้งเราเคยใส่อืมมันจะเปิดมั้ยจ้ะฮะมันมีอย่างแน่เนาะเลเดียนตัวมันแข็งแรงมั้ยแข็งแรงบ่ครับแล้วท่านจะใส่ตัวนั้นเป็นเลี่ยเดียนนอนดูแล้วก็เหลือเลือดอ่ะเจ้าของวิทย์ตัวนี้ต้องเรียนมึงกันหน้าเนาะต้องใส่มึงกันหน้าลองใส่มึงมันแตกใครจะมาพากันใส่รถเนี่ยทั้งหนามันสื่อไม้ใส่ก็ได้ทั้งหลังเนี่ยใส่ร่องมึงแต่ผมก็ใส่ร่องมึงเล่นของผมได้ดีอยู่เสียอย่างเดียวแกไม่ขายครับคันนี้ว่าซิแต่ว่าสั่งได้นะครับสั่งได้นี่คือแต่งแบบทำแบบสไตล์รถห้างนะครับเดี๋ยวคันของผมเดี๋ยวสีใดฮะหางมันเอาสีใดเอาเทเลอร์ครับโอ้เลิศจังไพว่ากันเพราะท่านได้นั่นดอกสีท่านได้คิดเรียงสีไหมงั้นแล้วก่อนนะเป็นได้บัดนี้ช่วงนี้ยังเร่งงานอันนี้มันว่าบัดนี้สร้างเสียเนี่ยลูกน้องเร่งงานตัวเฮ็ดแลนดินไปมั้ยครับครับเร่งงานแลนดินงานนั้นต้อนี่ยกไว้ก่อนบ่ช่วงนี้สร้างได้ครับสร้างกับต้อลุ่นหลอเลยเนี่ยฮะอันสร้างกับต้อลุ่นหลอพี่ผู้สร้างผมนี่แล้วสิสร้างเอาแม่เอาจะปิกนี่เบ่ของผมต้องอยากได้เหง้ากว่านี้อีก4เมตรติครับ4เมตรก็ได้เลยสิช่วงรอมาต้องรอมันก็ติดงับออกมาอีกไว้นึงต้นบัดกลางรอหนาวรอหลังหมดบัดเราหมดผมสิเฮ็ดแบบรถหางเลยไหมผมอันว่าเทียนอันกำลังเคลียร์พื้นที่เนี่ยที่ซอยอยู่ทั้งนั้นมีคันใดเขามางามๆบ่ช่วงนี้เดี๋ยวต้องไปหาเองครับหารถมาให้เสียจ่อยต่อครับต้องกันกระบะ4เมตรต้องเอาเท่าไหร่3เมตร50ติอันนี้3เมตรเท่าไหร่กว่า30ถวนบ่กลางดุมแม่นบ่ครับกลางดุมนี่3เมตร30ได้กระบะยาว3เมตร80ครับเราต้องเอา3เมตร40เนาะ3เมตร404เมตรเพิ่ม20เซน3เมตร50ไปเลยไปครับ3เมตร50ก็ซ้ํารถหางรถหาง3เมตร50บ่แม่นรถหางขั้นผม3เมตร503เมตร50ต้องให้มันได้กระบะเฮานี่เสียว4เมตร4เมตร20 4เมตร20สิยาวเกินออกมาอีกหลายบ่ให้มันพ่อเพียไปหลากลูกไหมให้มันสมดุลกับลูกไหมได้เลย
นั้นสมดุลกับลูกมันจักหน่อยนะเสื้อหนักลูกเก่า4เมตร2เนาะสี่เมตร2มันอยู่210แล้วนะเฮียนครับขั้นตอนแรกเราต้องไปหารถมาก่อน